ค่ะส่วนนี้ค่ะสายเขียวเลี้ยวมาหาพี่เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันนะคะพรรคไม่ปิดกั้นการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นแต่สิ่งสำคัญจะต้องเป็นไปตามกติกาแล้วก็ย้ำจุดยืนของพรรคด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ได้รับฉันทานุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เกินกึ่งหนึ่งรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับการใช้จำนวนส.ว.เข้าไปมีส่วนคัดเลือกเพราะจะทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายตามมาที่แม้จะได้นายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นค่ะ